ลือหนาหูเดียวก็อัดลายะโฮกับไทลีลือหนักเดียวก็หลุยซันโตยอดดาวยิงชาวบราซิลเตรียมเก็บข้าวของจากลีกมาเลเซียกลับมาค้าแข้งในเมืองไทยอีกครั้งเดียโก้หลุยซานโตอดีตแข้งบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ปัจจุบันเล่นอยู่กับยาโฮดารุนตะซิมทีมในซูเปอร์ลีกมาเลเซียมีข่าวลือที่ทำให้แฟนไทยลีกหูผึ่งว่าเขาอาจจะกลับมาค้าแข้งในไทยลีกอีกครั้งโดยรายงานระบุว่าเดียโก้หลุยซานโตที่ปัจจุบันเหลือสัญญาเพียงแค่ปีเดียวกับยาโฮและยังไม่มีท่าทีว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่กันแต่อย่างใดกำลังวางแผน2ให้กับตัวเองนั่นคือการกลับมาค้าแข้งยังไทยลีกอีกครั้งแต่ทั้งนี้ยังไม่แน่ชัดว่าเดียโก้จะเลือกกลับมาเล่นให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอดีตต้นสังกัดหรือเล่นให้ทีมใหม่ในเวทีลีกสูงสุดสำหรับเดียโก้หลุยซานโตเคยค้าแข้งอยู่กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาตั้งแต่ปี2015ก่อนที่จะสร้างความยิ่งใหญ่ด้วยการพาทีมคว้าแชมป์ไว้มากมายรวมไปถึงผลงานส่วนตัวที่เป็นทั้งดาวซันโวตลอดการของทีมดาวซันโวไทยลีกนักเตะยอดเยี่ยมไทยลีกและดาวยิง100ประตูในไทยลีกด้วย